ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านมะขามนะครับนี่ตรงนี้เป็นโฮมสเตย์นี่โอ้โหดูที่นอนเขานี่นะฮะนี่เป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะอยู่ที่บ้านมะขามบางกระเจ้าบางกระเจ้าจังหวัดอะไรสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรปราการหรือมั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคลองเตยนะฮะง่ายๆเลยนะที่เห็นเป็นเวิ้งๆน้ำอ่ะตรงนี้เป็นนี่เขาจะทำยกพื้นอย่างนี้เลยนะฮะนี่เรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเรามากินข้าวเที่ยงเราชอบมากินข้าวเที่ยงตรงนี้บรรยากาศเหมือนบ้านเลยนะเหมือนชานบ้านเลยเดี๋ยวจะไปต่อแล้วนะไปขี่ต่อแล้วจุดหมายคือถนนต้นไม้นะถนนต้นไม้นี่นั่งกินข้าวกันตรงนี้เลยชานบ้านสวยนะฮะบรรยากาศจะเหมือนบ้านๆเลยเนาะนี่นะฮะนี่ลมพัดปิวไปเรากินแล้วก็ชำระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนี่นะชำระอาหารกับเสร็จสับไม่แพงนะที่นี่มื้อนี้ก็600กว่าบาทสบายๆท่านี่บ้านมะขามเปิดเสาร์อาทิตย์นะฮะเปิดหมดเลยฮะเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยฮะวันจันทร์ครับปิดวันจันทร์ครับผมแล้ววันอื่นเปิดหมดเปิดนะฮะใครสนใจมาได้นะฮะถ้าค้นใน Google ว่าบ้านมะขามมาเจอแน่ผมว่านะวงเล็บซะหน่อยว่าบางกระเจ้านะฮะนี่นะฮะไปนี่โหดูโต๊ะเค้านะเค้ามีน้ำอะไรให้กินด้วยนะเนี่ยน้ำใบเตยน่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นเราปั่นจักรยานเข้ามานะโทรศัพท์เอาไปด้วยอย่าลืมนี่เราก็ชำระกันเขาเสร็จเรียบร้อยเลยโหหนมจงหนมจีนกินซะไก่ก็เหลือแต่กระดูกเลยนะนะอย่าลืมขอนะนี่เราจักรยานมา3คันแล้วก็สกูตเตอร์พี่เรามาขอเขาชาร์จตรงนี้ด้วยเนี่ยขอเขาชาร์จไฟตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะติดกล้องถ่ายไปวันนี้จุดมุ่งหมายของเราคืออะไรถนนต้นไม้ถนนต้นไม้มันจะเป็นใช่เขาเรียกถนนมรกตนะแต่ว่ามันจะมรกตไหมรู้สึกว่าจะลกนะเป็นถนนมรกตนะฮะแม่จะเบาะลงหน่อยไหมเดี๋ยวจะติดกล้องไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปดูตามทางนะเรามากินที่นี่บ่อยนะบ้านมะขามเอาแฮนด์ลงหน่อยก็ได้กัดเพราะเมื่อกี้พ่อเอาแฮนด์ขึ้นมาจะบอกดิพร้อมแล้วแฮนสูงไปเอาแฮนได้อยู่มั้งเมื่อกี้พ่อขึ้นให้ก็มีคนมากินนี่อยู่นี่ครับไม่ปั้นปัดเองเหรอน้องคนนั้นอ่ะแล้ววันนี้ไม่ปั่นเหรอเนี่ยไปเราจะไปถนนมรกตนะหรือถนนต้นไม้หรือจะเป็นถนนป่าก็ไม่รู้นะคราวที่แล้วมาลกหน้าดูเลยได้ไหมมาเดี๋ยวกดให้ผมบรรยากาศได้หิวเลยลองอาหารอร่อยมากครับสุดยอดไปเลยไปที่วิวไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปโอ้โหเบาวิวเลยนะแหมยกลอยเขาเรียกยกลอยวิวน้ำเลยแต่อย่าไปห่างมากนะแหมเดี๋ยวไม่ใช่บิดใหญ่เลยเขาเนี้ยเกี่ยวครับไปลงอย่างเดียวนะไปถึงถนนนี่ก่อนสีม่วงแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาจะล็อกเข้าบ้านมะขามอ่ะยกให้ดูสักหน่อยนึงนี่นะนี่บ้านมะขามนะเข้าไปอย่างนี้เลยเขาก็จอดจักรยานกันไว้อย่างนี้บ้านมะขามปอมเดี๋ยวแป๊บนึงเลิกแล้วด้วยใส่ไว้ในเสื้อเลยเอาออกมาได้ตลอดเดี๋ยวเราต้องหัวโมงเป็นถนนเงี้ยนะฮะโอ้โหแบบบรรยากาศดีมากแดดอ่อนๆนะไม่ร้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราแม่แป๊บนึงนะ
เธอไปหน่อยเธอไปหน่อยมากัดเธอไปหน่อยเออนี่มีทางแยกด้วยนะปึ๊บนี่ขึ้นไปแบบนี้มีลาวให้นะสมมติตกไปนะมันต้องผ่านนี่ก่อนนะวิวมันต้องผ่านร้านโรงแรมไอ้ร้านกาแฟอะไรที่เหมือนโรงแรมอ่ะที่เป็นนั่นน่ะเราตรงไปเลยนะไม่แวะนะคือจุดมุ่งหมายเราคือถนนมรกตเราจะไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะไปหาอะไรนะล่าโคตรมรกตมหาภัยนี่โอ้โหสุดยอดฮะล่ามรกตมหาภัยไปหาขุมทรัพย์กันที่ถนนมรกตซึ่งเคยเป็นอดีตไปเลยไปหน้าไปเลยตามกัดไปเอาระวังหน้าด้วยไปแล้วขอบคุณครับโอ้โหร่มรื่นมากนะฮะถึงมันจะมีเมฆแต่ฝนก็ไม่ตกเลยที่อยู่ข้างไปโลดเลยวะเนี่ยเขาเรียกปอดมันเป็นปอดกรุงเทพนะเป็นโอเอซิสแบบว่าของเอเชียเลยนะเนี่ยเป็นโอโซนที่แบบว่าในเมืองอ่ะที่เยอะที่ดีที่สุดอ่ะพอๆวังน้ำเขียวเลยป่ะใช่ใช่ปอดกรุงเทพเลยใช่ใช่ก็อยู่ติดกรุงเทพแหละฝั่งนู้นก็เป็นคลองเตยกรุงเทพแหละนี่มีศูนย์เรียนรู้ด้วยนะตรงนี้แต่ก่อนเขาเป็นสะพานแต่ว่ายังไม่มีลาวนะตอนนี้มีแล้วตอนนั้นที่เป็นโล่งๆอ่ะเขากำลังก่อสร้างอยู่ต้องไปเลยเนี่ยตรงนี้แหละที่ตอนนั้นเขาก่อสร้างยังไม่ได้ติดราวไงเฮ้ยนู่นลงไปโน้นกันท่าเลยฮะไปเดี๋ยวขากลับแวะไปไปนู่นก่อนเออตอนที่เรามาเนี่ยตอนนั้นก่อสร้างอยู่เลยเนี่ยไม่มีราวไม่มีอะไรล้นๆเลยแม่เสียวๆอ่ะวันนี้ทางกว้างเลยใช่โอ้โหไปเลยเพื่อตรงไปทางซ้ายอันนี้ถนนเดี๋ยวเหมือนกันแต่ไม่ใช่มารับผลพูดอยู่ตรงโค้งเนี่ยจิ๊กกู้ยไปฉิวเลยเว้ยเดี๋ยวขากลับโอ้ยตรงนี้เขียวเลยเสียงเฟืองมันดังดีเนาะแบบดังแบบลั่นเลยเหมือนเสียงจักรจันเนาะฮู้ฮู้ฮู้ระวังลื่นนะระวังลื่นอย่าจับเบรกแล้วสไลด์เลยนะปล่อยนะปล่อยเลยแล้วขึ้นเลยแล้วชื่นเจี๊ยสเจี๊ยสสบายสบายเหมือนขึ้นสะพานนะที่นู่นอ่ะนี่ไงไปเลยไปเลยไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวค่อยขากลับไปหลังเลยไปถนนดอกไม้เลยไป
5ขีดอยู่เงี้ยเลย5ขีดสบายเลยเงี้ยตียาวตียาวสบายมากเออเนี่ยตุ้งลงข้างซ้ายเนี่ยไปต่อเลยแล้วตรงนี้ทางตันปะที่นั้นพ่อลงไปแล้วเจอหมาเน่าน่าจะใช่มั้งเออเนี่ยเจอโรงงานเนี่ยที่ลงไปพูดเก็บลงไปแล้วเจอหมาเห่าทางบ้านนี่แหละใช่ตันซะแล้วระวังสายไฟหน้าจับจับจับตันตันที่เรามาครั้งที่แล้วอ่ะที่เราที่เจ้าพ่อเดินไปตรงนู้นอ่ะเออจริงเหรออืมที่เรารออยู่ตรงเนี้ยอ๋อแล้วแสดงว่าต้องเลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวขวาตัวจำทางไม่ได้หรอน้ำมันมีแค่เป็นพื้นดินโอ้ยนี่แค่ไหนปิดนี่แค่ให้ไปทางนี้ดีกว่าปะไปโคไหนเนี่ยไปดูไปนี่ไงถนนดอกไม้เจอแล้วจับได้ไหมตรงนี้ใช นี่ไงถนนดอกไม้ตรงนี้แหละอ้าฮ่าเป็นไงล่ะโอ้ยสดสุดยอดนี่อะเขาระบายสีนี่อะไปจอดนู้นเขาระบายสีกันไงเฮ้ยน้ำขึ้นมาหรือว่าอะไรไหนต่างเออเนี่ยเนี่ยมีเนินดินอยู่นะน้ำขึ้นเห็นปะน้ำขึ้นนะไปตรงนู้นตรงนู้นน้องไปยังค่ะไปตรงนู้นนี่ในที่สุดเราก็มาถึงอารยธรรมยุคเมโสโปเตเมียของชาวอินคาเนี่ยใช่เนี่ยตัวนี้เรือนหมดแล้วเป็นเหมือนถนนเก่าฮะถึงแล้วเป็นถนนแบบของชาวอินคานะยุคโบราณนี่เห็นไหมถนนดอกไม้ซึ่งเก่ามากแล้วแต่ก่อนตรงนี้ดังแล้วเนี่ยสีจางหมดแล้วเป็นถนนสีเขียวใช่เนี่ยจางแล้วโอ้โหฟึดเลยมาถ่ายไหมกันนะมันเป็นถนนโบราณลูกมันมองไม่เห็นลายเลยเนาะใช่ลบหน่อยไปขี่มาจากตรงนู้นก็ได้นู่นคือลายเริ่มจางแล้วเพราะว่าไม่มีคนมาแต่ก่อนถนนเนี่ยคนมาถ่ายกันเยอะตอนนี้จางหมดแล้วนี่เนี่ยจางหมดแล้วไม่มีคนมาทาสีบูรณะแล้วอ
นี่เห็นไหมป้ายอยู่นี่ถนนดอกไม้นี่นี่ถนนดอกไม้ฮะตรงนี้เขาเรียกอะไรถนนมรกตป่ะน้ำสูงนะเนี่ยเขาปล่อยน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงมาชัดเจนเลยหูตอนนั้นลึกกว่านี้ลึกลงไปเยอะกว่านี้เนาะหูนี่สูงเกือบถึงตะลิงเลยเนี่ยถ้าน้ำขึ้นกว่านี้ก็คงขึ้นแล้วเนี่ยอีก50เซนถึงแล้วเนี่ยนะนี่จริงๆอ่ะโอ้ยระดับน้ำมันสูงกว่าพื้นดินแล้วนะดูให้ดีเพียงแต่ว่ามีเนี่ยเขามีคันกั้นน้ำเห็นป่ะถ้ามันรั่วถ้ามันแตกหรือมันล้นนะมันจะไประดับนี้เลยถ้าสมมติน้ำขึ้นมาล้นตรงนี้นะมันจะล้นมันระดับที่พื้นมันจะสูงเท่าขอบเนี่ยก็คือเนี่ยคือล้นเนี่ยถ้าล้นมานะตรงเนี้ยจะหมดเลยไปหมดเลยตรงนี้มันมีเขาเรียกว่าคันกั้นน้ำไงเนี่ยแบบจากทะเลตรงนี้ไปไปกระจายเขาจะมีป้ายอยู่ตรงนู้นนะถนนต้นไม้เขามีป้ายเลยว่าถนนต้นไม้เป็นป้ายว่าตรงนู้นอ่ะเขาจะมีป้ายเข้ามาเลยว่าเป็นถนนดอกไม้เขาเรียกถนนดอกไม้แต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยคนมาเยอะตอนนี้แบบว่าไม่ค่อยมานี่ละตอนนี้ฝนตกไงมันก็เลยเริ่มใช่เลื่อนคนก็ไม่ค่อยได้มาบูรณะทาสีแล้วไงตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยชัดเป็นอุโมงค์เลยเนาะนี่ครับตามทางอืม